โดยบัตร BE-FIRST Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์ครีซีนคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาดูมุมมองสำหรับแผนการลงทุนประจำปี2561แล้วค่ะและความสำเร็จของนักลงทุนนะคะที่วางแผนความมั่งคั่งผ่านทางด้านของ Citigo ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกิจธนาคาร Citibank ประเทศไทยนะคะและทางด้านของคุณจอยโสภิตพงศธรค่ะกรรมการบริษัทศรียานีและทางด้านของคุณเปิ้ลค่ะจริยดีสเปนเซอร์นะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Wolfpack ค่ะมาพูดคุยในรายละเอียดเรื่องนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์การลงทุนกันละค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนนะคะว่าในปีนี้2561ค่ะเริ่มต้นปีด้วยความผันผวนค่ะคุณดอนคะดังนั้นนะคะในมุมมองของ Citigo เองประเมินทิศทางของการลงทุนในปีนี้ยังไงบ้างและถ้าหากว่านักลงทุนเนี่ยอยากจะบริหารความมั่งคั่งกับ Citigo มีสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรคะครับก็จริงๆปีนี้เป็นปีที่เรามองว่าเศรษฐกิจโลกยังน่าจะมีการเติบโตในระดับที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ fundamental ของการลงทุนเนี่ยยังดีอยู่นะครับแน่นอนในเรื่องของ valuation ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงช่วงมกราปีนี้เนี่ยก็เราจะเห็น volatility ของตลาดในช่วงต้นกุมภานะครับซึ่งก็มีการปรับฐานกันไปแต่ในระยะเวลาต่อไปเนี่ยเรามองว่ามันเป็น correction ที่ดีเพราะว่าตลาดในการที่จะปรับขึ้นมาโดยตลอดยาวนานเนี่ยมันก็จะต้องมี correction ขึ้นมาทำให้ valuation มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็ที่ Citigo เราก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่ให้ลูกค้าสามารถ diversify แล้วก็มีPortfolio ที่หลากหลายได้นะครับอย่างปีที่แล้วเราก็เน้นเรื่อง Offshore Product ค่อนข้างมากนะครับลูกค้าสามารถลงทุนกองทุนตรงกับบลจ.ต่างประเทศเดือนนี้เดือนกุมภาเราก็จะมีการออก Offshore ที่เป็น Currency Euro เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของทิศทางของดอลลาร์ที่หลายๆคนมองว่าอาจจะอ่อนค่าต่อเนี่ยเราก็หาทางเลือกให้กับลูกค้าที่จะสามารถลงทุนใน Currency ที่ตัวเองอาจจะมีความสบายใจมากกว่าด้วยครับค่ะแสดงว่ามันก็มีโอกาสที่จะบริหารผลตอบแทนจากตลาดที่ดีนะคะแล้วก็โยกย้ายกำไรไปยังอีกตลาดนึงได้ในลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นค่ะหลายๆท่านบอกว่าเวลาที่เราจะลงทุนเนี่ยก็อยากจะแชร์ประสบการณ์กับนักลงทุนบ้างนะคะวันนี้เราได้นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมา2ท่านด้วยกันนะคะจากทั้งคุณจอยแล้วก็คุณเปิ้ลนะคะสอบถามคุณจอยก่อนเลยละกันค่ะในฐานะที่วางแผนความมั่งคั่งกับ Citigo มา5ปีแล้วใช่มั้ยคะสนใจเรื่องราวของการลงทุนในต่างประเทศด้วยตรงนี้ทำไมต้องเป็น Citigo คะคือเท้าความให้ฟังนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ย relationship ไม่ได้เริ่มที่แค่5ปีกับ Citigo จริงๆเพราะว่าทำงานที่สิงคโปร์มา12ปีก็เป็นแบงค์แรกที่เราเปิดแบงค์ด้วยเลยนะคะแล้วก็ชอบในความหลากหลายของตัว product แล้วก็ในการที่มี currency หลายๆอันไม่ใช่เป็นบาทอย่างเดียวจะ hold dollar euro หรือว่าสิงแล้วมันก็ATM เนี่ยจะใช้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกผูกพันมันเป็น relationship ที่แบบเกิน10ปีเราก็แฮปปี้แล้วก็เป็นแบงค์ใหญ่นะคะมีสาขาอยู่หลายที่ค่ะค่ะแล้วคุณเปิ้ลล่ะคะเราประทับใจในส่วนของ Citigo ยังไงบ้างผมเปิ้ลจริงๆต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ค่ะเพิ่งมาจอยนะแต่ว่าด้วยการที่ถ้าเปิ้ลจะเลือกที่ไหนที่จะไปฝากเงินไว้อะตรงนี้เปิ้ลต้องเชื่อมั่นก่อนว่าที่ที่นั่นจะทำให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเปิ้ลพอดีมีเงินอยู่จำนวนที่เราสามารถจะไปฝากได้ถ้าเกิดว่ามันฝากแล้วมันเพิ่มมูลค่ามันรู้สึกดีค่ะแล้วโดยส่วนตัวนี่ไม่ได้จบไฟแนนซ์เหมือนพี่จอยไม่ได้เคยอยู่วงการนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งต้องมีความเชื่อมั่นว่าที่ที่นี้ต้องเป็นที่ที่เราฝากชีวิตไว้ได้ถูกไหมฮะเงินก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่ที่ไหนแล้วมันหายไปหรือที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันซีเคียวไหมอะไรอย่างนี้มันถ้ามี question mark มันก็ไม่อยากจะไปฝากแค่นั้นเองก็ดีใจที่ได้มาเป็นน้องใหม่นะคะต้องเรียกว่าอย่างนี้กับ Citigo นะเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ได้รับบริการที่ดีด้วยจากด้านการลงทุนคุณจอยล่ะคะช่วยแชร์หน่อยค่ะรูปแบบของการลงทุนเห็นบอกว่าสนใจในการลงทุนต่างประเทศด้วยใช่เพราะว่าเรามาจากตรงนั้นแล้วก็ background ก็จะ diversify คือที่เนี้ยด้วยความที่เขาลิงก์กับกองทุนใช่ไหมคะอย่างน้อยก็9แห่งที่เราไปดูได้ว่าเราอยากได้ currency นี้ region นี้เราก็เห็นว่ามันมี performance จริงๆใช่ไหมคะคือแล้ว product เนี้ย
มันจะพัฒนาตลอดเวลามันไม่ใช่มีเท่านี้เราจบในส่วนของผลิตภัณฑ์เวลาเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆผมคิดว่าที่สำคัญมากๆก็คือตัว RM นะครับที่จะดูแลลูกค้าทำยังไงให้ผู้ดูแลบัญชีเนี่ยมีความรู้แล้วก็ความสามารถที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็พูดถึงพอร์ตโฟลิโอให้กับลูกค้าได้นะครับก็ที่ซิติโกเราก็มีทั้งทั่วโลกนะครับ global เราเซตอัพกับ Wharton นะครับเป็น City Wharton Well Institute นะครับก็คือจะส่ง RM ของเราไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแนะนำการลงทุนนะครับพื้นฐานด้าน finance ต่างๆจากทาง Wharton แล้วก็ได้ certificate กลับมานะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่าการให้คำแนะนำด้านการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคือตัวคนที่ให้คำแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องรองต้องเริ่มจากคนที่ให้คำแนะนำกับลูกค้าก่อนนะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราเน้นค่อนข้างมากครับทีนี้เรื่องของการลงทุนมันก็ต้องควบคู่ไปกับชีวิตส่วนตัวในส่วนของคุณเปิ้ลเองค่ะตอนนี้มีลูกด้วยนะคะเพิ่งอายุเท่าไหร่เองคะลูก3ขวบครึ่งแล้วค่ะจะ4ขวบแล้วเป็นคุณแม่มือใหม่เลยนะคะระวังแผนอนาคตของลูกของเรายังไงบ้างคะเปิ้ลแค่มองมันคือ fact of life นะ คือมันเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องรู้จักจัดสรรเงินนะเดี๋ยวนี้นี่ค่าเรียนลูกนี่แพงมากเลยค่ะเอาพูดตรงๆคือมันไม่ใช่ว่าคุณมีสตางค์เยอะแยะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักบริหารมันหมดได้ง่ายๆเอาง่ายสามีไปเห็นเพนติ้งเนี่ยโอ้จะซื้อตายพระเจ้าช่วยค่าเรียนลูกลอยไปละซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมานั่งคิดหาว่าเรียนอยู่ที่เมืองไทยกี่ปีแล้วเราก็มีแผนว่าเราจะส่งไปเรียนต่างประเทศด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังดูว่าประเทศไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาช่วยจัดสรรให้ได้ว่าในชีวิตอีกสัก10ปีข้างหน้าเราไม่ต้องเครียดกับการจะต้องบริหารเงินที่จะต้องเลี้ยงดูลูกนี่มันก็ดีจริงเราทำมี Total Wealth Advisor เป็น tool ซึ่งลูกค้าสามารถเซตโกได้แล้วก็เซตได้หลายๆโกคือระบบมันเข้าไปดึงถึงข้อมูลเรียลไทม์สมมุติถ้าเกิดว่าจะส่งลูกไปเรียนสมมุติอเมริกา private school ก็สามารถเซตได้ว่า estimate ค่าใช้จ่ายว่าสมมุติ10ปีจากนี้15ปีจากนี้เนี่ยถ้ารวมอินฟลักชันของด้านค่าการศึกษาเนี่ยมันจะ estimate ไปที่ประมาณเท่าไหร่รวมถึงค่ากินอยู่อะไรประมาณนี้มันจะสามารถระบบมันจะสามารถ estimate ให้ได้รวมไปถึงการดึงพอร์ตโฟลิโอที่คุณเปิ้ลลงทุนกับเราลงไปแล้วก็ดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพอร์ตที่มีอยู่โตต่อไปจะสามารถพอดีไหมหรือว่าจะต้องจัดสรรยังไงเพิ่มเติมอะไรพวกนี้มันก็จะมีระบบที่ช่วยทำให้วางแผนตรงนี้ได้ดีขึ้นก็ตรงนี้ก็เป็นบริการหนึ่งที่ซิติโกสามารถนำเสนอให้กับลูกค้าได้ครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะวางแผนได้ครอบคลุมเลยนะคะทุกจังหวะทุกช่วงของชีวิตดังนั้นถามคุณจอยบ้างนะคะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการลงทุนค่ะทางด้านของซิติโกเนี่ยทราบมาว่ามีสิทธิพิเศษด้วยนะคะสำหรับสมาชิกตรงนี้เราประทับใจในสิทธิพิเศษส่วนไหนบ้างคะคือจริงๆเป็นบริการที่ดีกว่าต่างประเทศเยอะมัน personalize นะคะแต่สิ่งที่เราชอบเนี่ยก็คือข้อมูลตลาดอัปเดตส่งมาให้อันเนี้ยจะเป็นคือจอจะดูเป็น actual ว่าperformance ขอไปว่าตอนนี้พอร์ตพี่เป็นยังไงแล้วก็จะส่งมาให้ทันทีจะไม่มี personalize อย่างเงี้ยถ้าเผื่อเราไม่ได้อยู่กับที่ซิติโก้แสดงว่าข้อมูลแน่นบริการเยี่ยมแถมมีที่ปรึกษาส่วนตัวด้วยไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะคุณจอยคะแบบนี้นี่เราคงยึดมั่นแล้วก็เหนียวแน่นกับทางด้านของซิติโก้อย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณแม่กับที่บ้านเนี่ยก็มีอะเคาท์อยู่ที่นี่แล้วนะคะแล้วเราก็เนี่ยมีเพื่อนน่ารักอย่างคุณเปิ้ลเนี่ยเราก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นนะมีเรื่องคุยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่ product ดี performance ดีเราก็อยากบอกต่อให้คนมาเป็นลูกค้าของซิตี้โกกันมากขึ้นนะคะขอบคุณครับก็จริงๆตอนนี้เรามีแคมเปญชื่อซิตี้โกเซอร์เคิลนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะแนะนำบริการซิตี้โกให้กับเพื่อนๆนะครับก็เรามีแคมเปญที่ให้รีวอร์ดลูกค้าสูงสุดถึง 150,000 เครดิตการ์ดพอยต์นะครับกับการรีเฟอร์ลูกค้าก็ถ้าสนใจรายละเอียดยังไงหรือว่าสนใจสมัครเนี่ยใช้บริการซิติโกก็สามารถติดต่อเราได้ที่ธนาคารซิติแบงค์ทั้ง3สาขานะครับทุกวันครับค่ะแหมโอกาสดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ